เมืองนี้เขาสร้างคอนโดให้นกอยู่จ้าทุกคนจิ๊บปากพนังเป็นที่อยู่ของนกนางแอ่นมากมายมหาศาลเพราะสภาพแวดล้อมเหมาะสมนกนางแอ่นเลยมาอาศัยกันอยู่ที่นี่จนสุดท้ายก็เลยมีการสร้างตึกให้นกอยู่เพื่อเก็บรังนกขายซะเลยแถมที่นี่ยังมีชื่อเสียงว่ามีคุณภาพดีและเป็นที่ต้องการของตลาดที่ตลาดเก่า100ปีปากพนังจะมีร้านขายรังนกหลายร้านเราสามารถเข้าไปขอดูและสอบถามข้อมูลได้บางร้านมีรังนกตุ๋นไว้ให้ชิมด้วยแต่อันนี้ต้องเสียตังค์ซื้อนะจ๊ะสดชื่นมากค่ะหวานๆเลยค่ะอร่อยค่ะกินง่ายมากค่ะถ้วยเดียวคงไม่พอค่ะเขากินเอาสุขภาพนี่ก็จะกินเอาอิ่มเลยทีเดียวตลาดเก่า100ปีที่นี่ก็น่าเดินสุดๆมีของกินมากมายแต่เรามาถึงบ่ายแล้วข้าวของก็เลยบางตาไปหน่อยแต่ก็ยังเจอของอร่อยอยู่นะหวานกับมันอร่อยค่ะเขาบอกว่าถ้าเป็นตอนเย็นๆร้านนี้คนแน่นเลยนะเราเลยรีบมาตอนบ่ายที่ร้านเพิ่งเปิดขายเพราะที่นี่มีไอติมไข่แข็งที่ขึ้นชื่อของร้านนี้เลยมาแล้วไอติมไข่แข็งไม่มีกลิ่นคาวอะไรเลยเพราะว่าได้ยินจากร้านอ่ะเขาก็บอกว่าอันเนี้ยทำมาจากไข่แดงสดๆเลยนะโดดเด่นเรื่องปลากระบอกสดที่นี่เนื้อแน่นๆเลยจ้าเราก็แหมขอลองซะหน่อยนั่งชิวๆริมน้ำวิวดีอาหารก็ดีดีจ้ะปลากระบอกต้มส้มปรุงรสเปรี้ยวด้วยน้ำส้มที่ทำจากต้นจานเพื่อประจำถิ่นมีกินเฉพาะที่นี่ดูสิปลากระบอกมาเป็นตัวๆแน่นๆแถมยังมียอดมะพร้าวด้วยแบบนี้ก็อร่อยสิจ้ะแล้วมาปลาพนังก็ต้องไม่พลาดผัดหมี่ปลาพนังเป็นอาหารพื้นบ้านที่เอาเส้นหมี่ผัดกับเครื่องแกงและกะทิกินกับผักสดๆอร่อยเข้ากันแล้วเลือกซื้อส้มโอทับทิมสยามชื่อไพเราะซะจริงๆสีสวยความหมายดีเอากลับไปเป็นของฝากได้นะจ๊ะอร่อยมากๆค่ะจะกินที่นี่หรือว่าซื้อเป็นของฝากเอากลับบ้านได้เลยนะคะวันนี้อิ่มแล้วทั้งคาหวานกดหัวใจกดติดตามกันไว้วันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย